สวัสดีครับคลิปนี้พบกับเบส Carvin LB76 นะครับนี่คือเบส6สายที่เป็นตัวแรกเลยที่ผมรู้สึกว่าเล่นแล้วสนุกมากนะครับผมนะครับก็เพื่อนๆหลายคนอาจจะเห็นนะครับว่าผมเล่นเบส4สายนะครับเดี๋ยวก็เบส5สายนะครับแต่ว่าไม่เคยมีเบส6สายเลยนะครับนั่นก็เพราะว่าปกติแล้วผมเล่น6สายแล้วมันจะรู้สึกว่ามันจับไม่สนุกนะครับส่วนใหญ่เบส6สายเขาทํามาเนี่ยคอมันจะค่อนข้างจะแบนแล้วก็กว้างเนาะคือเล่นได้แต่จะรู้สึกแปลกๆนะครับแต่สําหรับตัวนี้นะครับฟีลลิ่งมันโอเคเลยนะครับสําหรับ Carvin LB76 นี้นะครับก็เลยเล่นโอ้โหเล่นสนุกมากนะครับผมโอเคก็เดี๋ยวมาดูสเปคกันเลยนะครับนี่คือ feeling นะครับของเบสตัวนี้ขอบอกเลยนะครับว่าเหมือนกับ Yamaha BBNE2 มากๆเลยนะครับผมเคยเป็นเจ้าของตัวนั้นอยู่นะครับก็คือพอจับปุ๊บนี่คือมันใช่เลยทีแรกมองภายนอกก็มันก็ค่อนข้างจะใช่แล้วนะแต่พอจับดูทั้งการเคลือบนะครับแล้วก็ feeling ของคอนะครับใช่นะครับแล้วก็การดูด้านหลังยิ่งใช่เข้าไปใหญ่นะครับเป็น neck true นะครับผมโอเคเบสตัวนี้จะเป็นเบส active ใส่ฐานนะครับ pick up จะเป็นJJ โอเคแล้วก็ control นะครับจะเป็นด้านบนนี้จะเป็น pick up หน้า pick up หลัง volume นะครับมาฟังเสียง pick up หน้ากันต่อไปไปฟังเสียง pick up bridge กันประมาณนี้นะครับก็ไม่มีลูกเล่นเหมือนกับ NE2 นะครับแต่ก็จะมี3 band EQ ให้นะครับก็คือทุ้มกลางแหลมนะครับมาฟังเสียงทุ้มกันอันนี้ที่เล่นไปเมื่อกี้เป็น flat คราวนี้ผมจะ boost ทุ้มนิดหนึ่งนะครับโอเคนะครับต่อไปมาฟังเสียงกลางกันครับโอเคนะครับเสียงกลางก็ชัดเจนดีนะครับแล้วก็เสียงแหลมนะครับอันนี้ก็ยอมรับเลยนะครับว่าสายมันไม่ใหม่เท่าไหร่นะครับแต่ก็ได้ยินเสียงแหลมออกมาค่อนข้างชัดเจนนะครับถ้าเปลี่ยนสายนี่น่าจะดีมากๆเลยไม้หน้าเป็นอีโบนี่อยู่แล้วนะครับส่วนใหญ่เจอไม้หน้าอีโบนี่นะครับเสียงแหลมมันจะค่อนข้างชัดนะครับนะครับลักษณะเสียงคาแรคเตอร์ของเสียงมันคือ NE2 เลยนะครับผมแต่ก็อันนี้ผลิตในปี9เขาแจ้งข้อมูลว่าผลิตในยุค90นะครับไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะเป็นปีไหนนะครับสำหรับการปรับ spacing สามารถถ่างหรือว่าขยับเข้ามาใกล้ได้นะครับผมความห่างของสายเนาะก็คือตรงนี้มันสามารถมีตัวคลายเกลียวนะครับด้านหลังเนี่ยเราสามารถคลายได้นะครับคลายแล้วก็เราสามารถขยับให้มันกว้างแคบตามที่เราต้องการได้นะครับแต่ข้อเสียของมันอย่างหนึ่งคือเรื่องของ pick up นะครับผมก็คืออะไรรู้ไหมถ้าเราทางสายออกมาห่างจนเกินไปนะครับห่างจนเกินไปนะครับอย่างตอนแรกที่ผมยืมเบสตัวนี้มาเล่นเนี่ยคือสาย B เนี่ยแทบไม่ดังเลยนะครับเพราะว่ามันตกขอบนะครับมันตกขอบผมเลยต้องเนี่ยปรับตรงเนี้ยให้มันชิดกันที่สุดแล้วก็ดันมันเข้ามาในอยู่ในเขตพิกอัพให้ได้มากที่สุดนะครับมันถึงจะดีขึ้นนะครับเสียงสายบีมันถึงจะออกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อที่ต้องควรจะต้องรู้ไว้นะครับใครที่จะเอาเบสยุคนี้ของคาร์วินไปเล่นนะครับถ้าอยากจะให้มันสมบูรณ์แบบนะครับผมปรึกษาช่างเรียบร้อยแล้วนะครับก็แนะนำให้เปลี่ยนพิกอัพนะครับถ้าเราเลือกพิกอัพรุ่นใหม่ๆหน่อยนะครับมันก็จะครอบคลุมนะครับดีนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงที่หายไปของรุ่นนี้ก็คือฝาปิดทรัสรอดนั่นเองถ้าใครเจอก็เอามาเสียบไว้หน่อยนะ สวยงามนะครับแต่ว่าโดยทั่วไปเป็นเบส6สายที่เล่นสนุกมากนะครับ นะครับเล่นสนุกมากจริงๆนะต้องยอมรับเลยนะครับว่าเป็น6สายที่ผมเล่นทุกวันจริงๆเลยสนุกมากแต่ว่าไม่ได้เอาออกไปเล่นที่ร้านไหนเลย
เพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าอันนี้สายสะพายเป็นแบบดันล็อปนะครับรุ่นเท่านั้นเลยนะครับผมไม่มีอีกตัวอีกด้านหนึ่งที่เอามาติดเลยอดนะครับอดเอาไปยืนเล่นนะครับถ้าเอาไปก็เอาไปนั่งเล่นไงก็เลยไม่ได้เอาไปนะครับเลยเอาซ้อมอยู่ที่บ้านแบบเยอะเลยนะครับสนุกสนานกันไปนะครับก็เดี๋ยวได้เวลาส่งคืนแล้วนะครับก็ต้องขอบคุณร้านป้ายยาพาณิชย์ด้วยนะครับผมก่อนจะจากกันไปนะครับทิปนิดหน่อยวันนี้เราพูดถึงเบสที่ค่อนข้างเสียงชัดเจนนะครับเสียงมีเสียงที่ชัดเจนมากๆตัวหนึ่งนะครับก็เลยจะพูดเรื่องเทคนิคนิดหน่อยเพราะว่าวันนี้ช่วงที่ผ่านมาผมก็ค่อนข้างจะศึกษาเรื่องนี้แล้วก็มีคนมีข้อมูลเรื่องนี้เข้ามาพอดีเลยเช่นไมเคิลลีกนะครับผมก็ไปดูสัมภาษณ์ของไมเคิลลีกนะครับมันจะมีอยู่หัวข้อหนึ่งที่เขาพูดถึงเรื่องการดีดแรงดีดเบาดีดมีเดียมนะครับก็คือการดีดเบาๆนะครับจริงๆแล้วผมอาจจะเคยได้ยินเรื่องนี้เกี่ยวกับคนที่เขาเล่นเบสแอคทีฟเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าไมเคิลลีก็พูดออกมาแล้วนะครับว่าเขาเล่นเบสพาสซีฟเขาก็ยังยอมรับเลยว่าการดีดเบาๆมันดีกว่านะครับมันดีกว่ามันรีแลกซ์กว่านอกจากพอรีแลกซ์กว่าแล้วโดยรวมมันก็ดีขึ้นแล้วก็เสียงเบสมันก็ออกมาได้เยอะขึ้นด้วยนะครับแล้วเราสามารถเอามาประยุกต์ใช้กับเบสที่สัญญาณแรงๆได้ด้วยก็คือเราฝึกนะครับไม่ต้องดีดแรงเกินไปนะครับแต่สิ่งที่สำคัญคือมือซ้ายของเรานะครับมือซ้ายของเรามันต้องกดได้ดีนะครับเนาะกดได้ดีเพราะฉะนั้นการกดได้ดีโดยที่ไม่มีเสียงบัสเนี่ยถ้าเราดีดเบาๆแล้วมันก็จะไม่มีเสียงบัสมากใช่ไหมครับดีดแรงก็อาจจะมีเยอะใช่ไหมดีดเบาก็มีน้อยแล้วนะครับถ้าเรากดให้ดีนะครับกดใกล้ๆเฟรตไว้นะครับก็จะไม่มีเสียงบัสอีกอย่างนึงที่จะช่วยได้คือการเล่นโดยที่ไม่ให้ข้อนิ้วมันล้มนะครับนะลองฝึกไล่สเกลไม่ให้ข้อนิ้วมันล้มดูนะครับลองดูนะครับมือซ้ายข้อนิ้วไม่ล้มนะครับเราจะใช้นิ้วโป้งนะครับวางไว้ด้านหลังนะครับแล้วก็โค้งนิ้วไว้แล้วก็มือเราจะแขนเราจะช่วยหมุนไปด้วยนะครับไอ้พวกเทคนิคพวกนี้นะครับผมเขียนไว้ในอีบุ๊ก100วิธีการฝึกเบสนะใครสนใจก็ทักข้อความมาได้หรือถ้าใครอยากจะต่อยอดการเล่นเบสของตัวเองนะใครเล่นเบสพอเป็นแล้วแต่ไม่รู้จะไปต่อทางไหนนะครับผมแนะนำให้เรียนอินเทนซีฟเบสครับสนใจเรียนกับผมรูปแบบไหนนะครับทักมาหลังไมค์ได้เลยนะครับการเรียนออนไลน์มันคุ้มที่สุดแล้วนะครับมันสามารถเรียนซ้ำได้นะครับก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับนี่ก็คือเอาเบสมารีวิวแล้วก็มีเลสเซ่นให้ด้วยนะครับโอเคติดตามกันให้ผมทุกช่องทางด้วยครับไว้พบกันใหม่โอกาสต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ